ประมาณ7 เดือนนี่แหละแล้วก็3 วันไม่ถ่ายเลยแล้วมันรุนหน้าลูกผมก็มันเศร้าขนาดเลยอ่ะทำไมลูกผมเศร้าขนาดนี้นะไม่เห็นยิ้มเลยอ่ะไม่ยิ้มแต่ผมก็ใจไม่ดีเนาะผมก็นึกแล้วอ๋อพันธมิตรมีอยู่แล้วก็ผมเอาพันธมิตรครึ่งซองเนาะพันธมิตรครึ่งซองผมก็ผสมกับน้ำก็ให้ลูกกินเนาะประมาณเที่ยงนี่แหละประมาณไม่สองเนี่ย2 โมงเลยเนาะเมื่อตอนที่ลูกผมกินเสร็จแล้วก็ไข่ทันทีเลยครับเตรียมแพนเพิร์ดเลยอ่ะเตรียมว่าลูกผมมันสนุกมากเลยอ่ะมันก็ยิ้มน่ายิ้มเฉยเลยมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันคันเลยวันนี้มันเจ้าก็ตื่นเต้นมากมันยิ้มนี่ก็ผมก็ดีใจมากเลยอ่ะผมก็ขอบคุณพี่เดวีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะอาชีพก็สักเส้นเลือดมอติดตัวแล้วค่ะวันนี้ฟ้าจะมาแชร์SOD แล้วก็ดูทิก้าน้ำว่างค่ะคืนนั้นน้องแดงน้องไปสายงานบอกพี่ฟ้ามีคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายติดต่อมาผมไม่รู้จะแนะนำสินค้าตัวไหนเนาะฟ้าก็เลยให้SOD ไปดู SOD นูทิก้าแล้วก็น้ำบ้านค่ะแล้วก็แนะนำให้ทำเนาะแล้วก็พอน้ำบ้านหมดขวดค่ะนูทิก้าหมดไปแผงนึงคือบอกว่าดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วค่ะจากเคยไปนอนโรงพยาบาลที่เชียงรายหมดเงินไป80,000ปลายค่ะตอนนี้ก็จะสั่งมาอย่างละสิบค่ะขอบคุณสินค้าของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่นิ่มค่ะตอนนี้ก็อาชีพซักเซ็กมอล 100% เลยว้าก็ทำใจสินค้ามากๆนะคะทั้งตั้งแต่หัวจนเท้าเลยคือเมื่อก่อนน่ะจะเป็นคนที่ดูแบบหัวอ้วนๆแล้วก็ภูมิใหญ่ประทับใจก็คือกาแฟกับไฟเทอรี่2ตัวนี้นะคะวันนี้ไปสปอนเซอร์มาคนที่เจอเราเมื่อ3เดือนที่แล้วเขามาเจอเราอีกทีนึงเนี่ยเขาจำเราไม่ได้เขากำลังมองหาว่าเอ้ยนี่อยู่ไหนวะพอเขามองทีเฮ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นคือดูไม่ได้สวยขึ้นแต่ดูดีกว่าเดิมมากแล้วเราก็คุยเรื่องดีๆให้เขาฟังเขายินดีสมัครกับพี่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะดีๆค่ะทุกคนค่ะครับชื่อนุ๊กอนุพงศ์เงินคำครับวันนี้จะมาแชร์เกรซครับคือก่อนหน้านั้นนะครับผมล่าสุดเหมือนวิ่งยิ้มเลยเมื่อเช้าผมก็ไปเจอพี่คนนึงแต่เขาไม่เจอผมมาประมาณกับปีกว่าๆกับ2 ปีครับแล้วก่อนหน้านั้นที่ใครเจอผมอ่ะจะเรียกว่าพญาหัวหน้าทั้งดำทั้งเยินตะกุมตะบังทางที่ขับที่ตุ๋ยได้ครั้งแรกที่ผมมาตาเต็นมองเหมือนโดนลาหูอมอ่ะแล้วอย่าบอกนะว่าถ้าเกิดขายจะกินแค่ไม่ต้องถามอ่ะไม่มีใครซื้อกระดาษก้อนกระดูกก้อน10 บาทก็ไม่เอาละแต่วันนี้คือผมเต็มที่กับเกรซตรงนี้ว่าผมใช้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับครบจะครบ14 วันแล้วนะครับแล้วผมไปคุยกับพี่คนนี้เขาไปย่างอย่างมาล่าสุดผมก็เลยบอกพี่ผมบอกเลยนะพี่สมัครซักเซ็กมอลของผมไหมนอกจากย้อนไวเสร็จปุ๊บหน้าพี่อ่ะสกินแคร์นะพี่ใช้เสร็จปุ๊บแล้วต้องแจ่มมากนะถ้าเกิดพี่ไม่เชื่อไงเดี๋ยวตอนเย็นผมไปหาผมกะว่าจะเอา SOD ไปให้รถลองแล้วเกรซไปแต่งให้ดูแล้วจะปิดสมัครเย็นนี้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กคุณภัทรวิชบูรณ์กรนะคะอาชีพเป็นอดีตพนักงานประจำปัจจุบันก็ทำแค่ไซมอลติดเวลาค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เกรซเหมือนกันนะคะเห็นสวยๆวันนี้ก็เคยหน้าปวดมาก่อนนะคะแต่ว่าที่ประทับใจก็คือว่ากิ๊กเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายคือใช้อะไรก็จะแพ้ง่ายมากนะคะสำหรับตัวเกรซเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีน้ำหอมเจือปนเนาะคือเราใช้ครั้งแรกอ่ะเรารู้เลยว่ามันเพียวมากๆคือมันรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยไม่แพ้แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นเพราะว่าผิวหน้าเกรซอ่ะค่ะมันเป็นอะไรที่นอกจากแพ้ง่ายแล้วคือข้างซ้ายแห้งข้างขวามันเยอะคือข้างขวาเนี่ยจะรูขุมขนกว้างแต่ว่าข้างซ้ายรูขุมขนแคบแล้วมันจะเหมือนจะเหี่ยวย้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างเนี้ยมัน
วแล้วเราใช้พอใช้เกรดนะคะข้างขวาเนี่ยปกติรูขุมขนกว้างเนี่ยเราเวลาเราทาลงพื้นมันจะไม่ค่อยติดมันจะเห็นชัดเวลาเราเกลี่ยลงพื้นนะคะมันก็ยังเห็นเป็นรูๆอยู่เพราะรูขุมขนมันกว้างส่วนข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนๆนะเวลาเราทาลงพื้นแต่พอใช้เกรสเนี่ยความชุ่มชื้นมันเห็นชัดตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกว่าหน้ามันติ่งตึงขึ้นมาแล้วก็ใช้ต่อเนื่องตอนนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์ได้เหมือนกันนะคะก็3วันเนี่ยรู้เลยว่าความชุ่มชื้นดีขึ้นแล้วตรงที่มันยุ่ยไว้เนี่ยค่ะก็ดีขึ้นกระชับขึ้นค่ะก็ได้ความเนียนนุ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความขาวใสก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิจิตราพนกเพ็ญนะคะก็อาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะก็วันนี้จะแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือตัวคลิปพัทนะคะก็อยากจะแบ่งกลุ่มคนผู้หญิงออก2กลุ่มนะคะว่าถ้าทานผลิตภัณฑ์ตัวคลิปพัทถ้ากลุ่มคนโสดเนี่ยจะได้เรื่องสีหัวพึ่งนะคะนะคะหัวพึ่งที่หนึ่งก็คือผิวนะคะผมหอมแล้วก็ผัวและในกลุ่มโสดนะคะและกลุ่มที่ไม่โสดก็คือตัวพี่ตุ๋ยเองนะคะมีด้วยความที่มีลูก2คนแล้วก็คือมีลูกหัวปีท้ายปีเลยค่ะแล้วก็การให้นมลูกเนี่ยก็ต้องให้แบบลูกแฝดคนละเต้าเลยค่ะแล้วตอนที่ลูกทานนมอ่ะมันจะดึงอะค่ะมันจะดึงซ้ายดึงขวาคนที่อยู่ข้างขวาก็ดึงขวาคนที่อยู่ข้างซ้ายก็ดึงซ้ายอะทำให้ตัวพี่ตุ๋ยเองอะถามว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเราหัวนมอ่ะมันหย่อนคอยอ่ะความหย่อนคอยของนมจากที่ลูกทานนมอ่ะก็มันเป็นปัญหาเลยนะคะเป็นปัญหาที่ตัวเองพยายามแก้แล้วมันแก้ไม่ได้อ่ะก็มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวคลิกพัทเชื่อไหมคะทานผลิตภัณฑ์ตัวคลิกพัทจากหัวนมที่หย่อนคอยที่ชี้พื้นเลยหัวนมอ่ะเออแล้วก็มันค่อยๆเด้งขึ้นมาเป็นหัวนมที่แบบบอกได้เลยว่ามันชี้หน้าเลยนะคะแล้วความที่ลูกดูดนมที่มันกระชากแบบดูดแบบแรงๆแล้วหัวนมเราดำอ่ะบอกได้เลยว่าต้องพูดให้เห็นภาพอ่ะแล้วมันก็แปรเปลี่ยนจากดำเป็นหัวนมสีชมพูเลยอ่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวที่พัดมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาแบ่งปันให้กับเราได้ดู